นับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย CTOA Note and Clean นมเปรี้ยวดีไลท์ทุกท่านนะครับเข้าสู่เวทีแห่งมิตรภาพและเสียงเพลงเพราะนี่คือรายการจังทุกวันจันทร์นะคะตอน5 ทุ่มแบบนี้ทางช่อง7สีคุณจะได้พบกับ2พิธีกรคู่ใหม่นะคะตุ้ยตุ้ยพุทธชาติค่ะและผมคิววัฒนกรรมธรทิพย์นะครับมามาอยู่ตรงนี้แต่พี่พวกคุณเป็นใครพวกคุณเป็นใครยังไม่บอกเป็นใครกันเรานี่คือใครปกติเราเนี่ยเป็นคนที่มาคอมเมนต์ท่านผู้ชมที่เคารพรักครับน้องซีเนี่ยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมีท่าด้วยไปฮันนีมูนไปเที่ยวครับบังเอิญว่าเจอพายุหิมะน้องกลับมาไม่ได้ใช่ค่ะทราบข่าวว่า5 ชั่วโมงเลยที่ต้องติดต่อคนภายนอกเข้ามาช่วยแต่ตอนนี้น้องซีเราปลอดภัยแล้วปลอดภัยแต่ใจเขายังห่วงนักสู้ชีวิตเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นช่วยมาดูแลนักสู้ได้ไหมเป็นห่วงเป็นห่วงรายการด้วยเป็นห่วงครับเป็นห่วงถ้างั้นกลับมายืนที่ช่วงนี้สนับสนุนโดยและตาซอยและสำหรับนักสู้ชีวิตที่เป็นผู้ชนะนะครับทางรายการของเรามอบเงินรางวัลสูงสุด1,000,000 บาทและสำหรับผู้ชนะประจำสัปดาห์เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนบอกเงินรางวัลอีก10,000 บาทแน่นอนครับขอในรายการของเราทุกครั้งจะต้องมีศิลปินรับเชิญนะครับวันนี้มีใครบ้างครับพี่กิ๊ฟและศิลปินที่มาให้กำลังใจกับนักสู้ชีวิตในวันนี้นะครับคุณขวัญอุษามณีและคุณแบงค์อาทิตย์ครับกำลังดังเลยละครคู่วุ่นลุ้นแผนรักลุ้นแผนรักเป็นไงบ้างคะตอนนี้กระแสเป็นไงบ้างคะน้องขวัญคะก็ดีใจค่ะคือกระแสดีมากจนกระทั่งน้องต้องไปนั่งรีทวิตใหม่สมัครทวิตเตอร์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยพี่ๆน้องๆบางคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยละครออนแอร์ตอนแรกเนี่ยติดเทรนด์ทวิตขึ้นมาแล้วนะคนพูดกันติดอันดับแรกๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณพี่ขวัญด้วยที่เป็นพี่ดันแบบพี่ดันผมเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับทางโซเชียลเยอะไม่ว่าจะเป็นทวิตหรือในอินเทอร์เน็ตคือยอมรับเลยว่าเราก็เหมือนกับพี่ขวัญที่ไม่เคยได้เล่น Twitter ค่ะแบบแทบที่จะว่ารหัสผ่าน Twitter อันเก่าอะไรจำไม่ได้ต้องมาสมัครใหม่สมัครใหม่เลยเหรอใช่ครับสมัครใหม่แต่พอมาได้ดูรู้สึกว่าชื่นใจเพราะว่าคนดูแล้วอินแล้วก็ชอบกับละครที่เราทุ่มเทเต็มที่กับการทำมาครับผมวันนี้ศิลปินทั้ง2ท่านนะครับจะอยู่ให้กำลังใจกับนักสู้ชีวิตตลอดทั้งรายการครับต้องบอกว่าเข้มข้นเหมือนทุกครั้งเข้มข้นแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องราวชีวิตที่ต้องบอกว่ายังมีอยู่จริงนักสู้ชีวิตของเราทั้งสองท่านในรายการในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นนักเรียนด้วยกันทั้งคู่เลยครับเราไปพบกับนักสู้ชีวิตท่านแรกกันเลยครับเดียเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปร้องรายการจันทร์พันดาวพี่จะเอาเพลงนี้ไปร้องเดี๋ยวฟังพี่ร้องให้ฟังนะเพลงอะไรหรอเพลงสับปะรดมีตารอบตัวมีหัวตาลายเหลืองอ้อยโดนใจเนอไหนหน้ามองหน้าลองหน้าชิมสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวณัฐาเนธเจริญชีพนะคะชื่อเล่นชื่อน้องเนธค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนตราดอาการคุณจังหวัดตราดค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะหนูก็มีความภูมิใจมากค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะหนูก็เกิดจากน้ำพักน้ำแรงที่หนูไปร้องเพลงมาได้นะคะเอามาช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะสร้างบ้านหลังนี้ค่ะก็เป็นระยะเวลาเกือบ10 ปีค่ะที่หนูร้องเพลงวันนี้นะคะก็ภูมิใจมากค่ะเป็นไงแม่วันนี้ดีขึ้นหรือยังที่หนูเขียนจดหมายค่ะไปทางรายการจันทร์พันดาวนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะสุขภาพของพ่อกับแม่นะคะก็ไม่ค่อยดีแล้วนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะก็ต้องมีการไปหาหมออะไรอยู่บ่อยๆค่ะก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในตอนนี้ด้วยค่ะแม่หุงข้าวแล้วยังจ๊ะไม่ได้หุงเลยหรอกงั้นเดี๋ยวหนูไปหุงเดีย
เดี๋ยวปิดคอมก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องไปหุงข้าวก่อนจากความลำบากนะคะก็เป็นเพราะว่าการที่จะใช้ไฟฟ้าคือใช้ไฟฟ้าหลายๆอย่างพร้อมกันเนี้ยค่ะอย่างเช่นเปิดคอมซ้อมเพลงเปิดทีวีหรือว่าไปหุงข้าวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำพร้อมกันหลายๆอย่างไม่ได้ค่ะเพราะว่าไฟมันจะตกค่ะสำหรับอีกเหตุผลนึงนะคะที่ทำให้ไฟตกนะคะก็คือต่อสายไฟนะคะมาจากบ้านฝั่งนู้นเลยค่ะข้ามเขามาเลยค่ะแล้วก็สายไฟก็เส้นเล็กมากค่ะมันไม่ได้มาตรฐานนะคะทำให้ไฟมันตกแล้วก็ใช้ไม่ได้พร้อมๆกันนะคะก็ต้องใช้เงินจำนวนนึงเลยค่ะต้องตั้งเสาไฟด้วยค่ะก็เยอะใช้เงินเยอะค่ะในบางครั้งก็มีท้อบ้างนะคะทั้งไปเรียนหนังสือแล้วโรงเรียนก็อยู่ไกลเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าต้องไปร้องเพลงต้องกลับมาช่วยงานที่บ้านอะไรอย่างนี้บางครั้งมันก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็พอคิดกลับไปแล้วก็มีทั้งพ่อมีทั้งแม่ที่เขาแบบทำงานหนักกว่าที่เราเป็นอยู่นี่ค่ะเขาก็เลี้ยงเรามาจนโตค่ะก็คิดว่าทำแค่นี้ก็คงยังทดแทนบุญคุณท่านไม่ได้ค่ะก็จะพยายามต่อไปค่ะสู้ต่อไปค่ะเพื่อพ่อกับแม่ได้สบายค่ะก็หนูก็มาอยู่กันนี่นะคะตั้งแต่เด็กๆค่ะหนูก็อยากให้เขานะคะได้เงินรางวัลมาปรับปรุงบ้านนะคะก็เห็นเขาทั้งเรียนแล้วก็ทั้งร้องเพลงค่ะก็สงสารเขาขอให้เขาสู้ๆนะคะเอาละครับคุณผู้ชมครับรายการจันทร์พันดาวขอต้อนรับคุณณัฐาเนตรเจริญชีพหรือว่าน้องเนตรครับสวัสดีครับน้องเนตรครับตอนนี้มาในชุดนักเรียนเลยยังใส่ชุดนักเรียนอยู่อายุเท่าไหร่ละคะลูกอายุ15ปีค่ะเรียนชั้นไหนอยู่โรงเรียนอะไรอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนตราดตะการคุณจังหวัดตราดค่ะที่บ้านนี่อยู่กันกี่คนคะ4คนค่ะมีหนูค่ะแล้วก็มีหลานแล้วก็มีป้ากับแม่ค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำงานอะไรทำอาชีพอะไรครับทำสวนค่ะแล้วก็ทำสวนผลไม้แล้วก็รับจ้างกรีดยางด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องตื่นกี่โมงออกไปทำงานคะต้องออกไปตั้งแต่ตอนดึกอะค่ะของคืนก็คือไปตั้งกลางคืนไปตอนกลางคืนทำไมไปตั้งคืนไปกรีดยางอะค่ะไปตั้งแต่ห้าทุ่มค่ะกลับมาก็ประมาณตีสี่อะไรเงี้ยค่ะได้ข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่ด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วค่ะตอนนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะแล้วก็อีกอย่างพ่อก็คือเป็นต้อกระจกอะค่ะคือเป็นต้อกระจกข้างนึงลอกไปแล้วค่ะแต่อีกข้างนึงยังไม่ได้ลอกก็เลยทำให้แบบมองเห็นไม่ค่อยชัดค่ะแล้วคุณแม่มีโรคประจำตัวไหมครับคุณแม่ก็เป็นน้ำท่วมปอดค่ะเป็นไทรอยด์แล้วก็เคยผ่าตัดไส้ติ่งด้วยค่ะอาการคุณแม่เป็นยังไงบ้างไม่ค่อยแข็งแรงค่ะทำอะไรไม่ค่อยได้ก็จะเหนื่อยเร็วหรือบางครั้งแกก็เจ็บแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ผ่าตัดวันนี้คุณพ่อคุณแม่มานั่งชมในรายการด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีค่ะถามอาการเลยดีกว่าคุณพ่อครับที่บอกเป็นตาเป็นต้อด้วยใช่ไหมครับครับด้านซ้ายครับด้านฝาลอกไปข้างแล้วครับอันที่ลอกไปเห็นชัดขึ้นไหมก็ไม่ชัดเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังดีฝาข้างที่ไม่ลอกครับผมส่วนอาการของคุณแม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าเป็นน้ำท่วมปอดด้วยมันจะมีไข้นะคะมีไข้เวลากลางคืนแล้วกลางคืนเราก็ต้องออกไปทำงานด้วยถูกไหมครับไปออกไปทำงานค่ะแล้วดูแลกันยังไงฮะเวลาออกไปกรีดยางก็เอายาไปกินค่ะแล้วก็ไปด้วยกันทั้งไข่อย่างนั้นเหรอเนาะแล้วระหว่างที่เราไปทำงานห่วงหลานกับห่วงน้องเนตรบ้างไหมครับห่วงค่ะห่วงมากเลยค่ะแล้วไฟก็ไม่สะดวกมันมืดมันต่อจากบ้านอื่นมาพอกลางคืนนี่เขาให้น้ำสวนเขาก็จะดับไฟบ้านเราจะไม่มีไฟเลยค่ะเขาต้องใช้ไฟในการเปิดน้ำหมายถึงว่าบ้านเราไม่มีไฟฟ้าเป็นของตัวเองต้องอาศัยพ่วงจากสายไฟจากบ้านเพื่อนบ้านค่ะจากเพื่อนบ้านไกลกันไหมครับระยะทางบ้านเรากับเพื่อนบ้านประมาณ1กิโลเมตรนะคะกิโลเดียวเองทำไมบ้านเราไม่มีไฟอ่ะจ๊ะมันไฟฟ้ายังมาไม่ถึงนะคะค่ะคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าไฟฟ้าเนี่ยสมมติว่าตรงนี้เป็นชุมชนก็จะมีหม้อแปลงแล้วหม้อแปลงเนี่ยสามารถจ่ายไฟไปได้50หมู่บ้านแล้วแต่แปลงแล้วแต่กำลังของหม้อแปลงทีนี้ถ้าสมมติว่าในหมู่บ้านนั้นหม้อแปลงเนี่ยมันเต็มแล้วมันก็ไม่สามารถขยายไปตรงอื่นได้จะอีกสักหลังก็ไม่ได้อ่ะพี่ไม่ได้แล้วก็คือมันไปไม่ได้แล้วในขณะที่จะไปบ้านคนอื่นเนี่ยจะต้องปักเสาไปเองแล้วขอขยายเขตเองแล้วลงหม้อแปลงเองซึ่งต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 350,000 ต่อ1หม้อนะครับไม่รวมเสาเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากเลยที่บ้านน้องเนตร1หลังจะจ่าย 300,000 กว่าบาทเพื่อให้บ้านของตัวเองนั้นมีไฟฟ้าใช้ใช่ผมสงสัยว่าที่บ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ไม่กี่ชิ้นแต่ทำไมเราถึงต้องการไฟฟ้ามาที่บ้านก็ต้องการเพราะว่าผมไปกรีดยางตั้งแต่ 4:00 น 5:00 น ไฟจะกลับก็เกือบสว่างก็เป็นห่วงลูกเพราะมันการอันตรายครับเพราะว่าเราออกไปทำงานน้องเนตรกับหลานสาวก็อยู่ในบ้านแต่เพียงลำพัง
ครับเพราะฉะนั้นเราอยากต้องการที่จะมีไฟฟ้ามาเปิดให้สว่างภายในบ้านครับถามน้องเนธครับปัญหาในบ้านไม่มีไฟฟ้าเราเจออะไรบ้างมันก็น่ากลัวค่ะแล้วก็มันอันตรายเพราะว่ามันมืดหรือบางครั้งหนูจะทําการบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีไฟค่ะอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะอ่านอยู่ไฟดับค่ะก็ต้องหยุดอ่านก็ต้องหยุดอ่านแล้วทํายังไงแก้ปัญหากันยังไงครับก็จุดเทียนหรือไม่ก็ไฟฉายอย่างเงี้ยค่ะโอ้นี่ก็คือปัญหาของน้องเนธและคุณพ่อคุณแม่ใช่แต่น้องเนธเป็นลูกที่อย่างที่เราทราบนะครับเป็นลูกที่กตัญญูทำงานมาตั้งแต่เด็กร้องเพลงเลี้ยงครอบครัวนี้มาเป็น10ปีแล้วเกือบ10ปีแล้วเริ่มร้องเพลงหาตังค์ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะลูกตั้งแต่8ขวบค่ะ8ขวบก็เริ่มหาตังค์ได้แล้วเขาบอกว่าบ้านหลังนี้มีส่วนนึงมาจากน้ำพักน้ำแรงของหนูด้วยก็คือจากการร้องเพลงนี่แหละค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับน้องเนธในการที่เราทำงานร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลี้ยงครอบครัวคุณพ่อคุณแม่รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ทดแทนพระคุณของท่านนะคะเหนื่อยไหมขี้เกียจไหมอยากไปเที่ยวเล่นแบบเพื่อนบ้างไหมลูกก็มีค่ะแต่ว่าก็ครอบครัวต้องมาก่อนอะคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่ไว้เราก็จะตัดมุมที่เราต้องออกไปเล่นกับเพื่อนไปเพราะหน้าคุณพ่อคุณแม่คิดถึงมาก่อนนะฮะอ่ะวันนี้บอกอีกครั้งหนึ่งว่าความตั้งใจของน้องเนธที่มาในรายการจันทร์พันดาวเราต้องการอะไรครับต้องการเงินค่ะไปต่อไฟให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ครับพูดเป็นกำลังใจให้กับน้องเน่หน่อยครับพ่อเป็นกำลังใจให้ลูกนะขอให้ลูกทำดีที่สุดสิ่งที่หนูทำไว้จะตอบแทนหนูเองลูกขอบคุณจ้ะคุณแม่คุณแม่มีอะไรจะพูดกับลูกไหมคะแม่เป็นกำลังใจให้หนูนะลูกน้องเน่จ้ะสู้ๆนะลูกขอบคุณค่ะจ้าเราเห็นความตั้งใจของน้องเนธแล้วนะครับวันนี้มาในรายการจันทร์พันดาวเพื่อที่อยากจะต้องการเงินสักก้อนหนึ่งนะครับไปติดตั้งไฟฟ้าให้กับบ้านของคุณพ่อและคุณแม่ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับรักน้องเนธเชียร์น้องเนธอยู่นะครับพิมพ์หมายเลข13นะครับแล้วก็ส่งมาที่4777888นะครับพร้อมนะครับพร้อมเดี๋ยววันนี้ร้องเพลงอะไรวันนี้ร้องเพลงสับปะรดค่ะเราไปพบกับบทเพลงสับปะรดกันนะครับกับน้องเนธณัฐาเนธเจริญชีพครับหมายเลข13มีตา
คือเจ๊กิ๊บสาวแตกเลยลูกค่ะลูกมันเนี่ยสะโพกไปเลยถ้าคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบแล้วก็รักน้องเนตนะครับสามารถส่ง SMS ของคุณมาเชียร์น้องเนตได้นะครับพิมพ์หมายเลข13นะครับแล้วก็ส่งมาที่4777888นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังความคิดเห็นจากศิลปินดาราทั้ง5ท่านกันครับ